คนเริ่มออกมาโลดแล่นโดนกักตัวอยู่บ้านมานานแล้วค่ะตอนนี้สามารถออกมาได้ออกมาใหญ่เลยค่ะนิงกะลาบาตอนนี้ลูกแก้วก็อยู่ที่ประเทศเมียนมานะคะที่เมืองมันดาเลค่ะซึ่งมันดาเลนะคะเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ2นะคะของประเทศเมียนมานะคะและตอนนี้นะคะลูกแก้วก็อยู่ที่มันดาเลพาเลสนะคะก็เป็นจุดแลนด์มาร์คกึ่งกลางเมืองนะคะเป็นป้อมปราการอยู่กลางเมืองมันดาเลเลยหลังจากที่สถานการณ์โควิดตอนนี้ก็เริ่มคลี่คลายลงไปบ้างนะคะก็จะเห็นว่าผู้คนเนี่ยก็เริ่มออกมาออกกำลังกายกันมาพบปะสังสรรค์กับเพื่อนบ้างร้านอาหารตามที่ต่างๆในมันดาเลเนี่ยก็ค่อนข้างจะเริ่มเต็มแล้วนะคะหรือว่าคนก็ออกมากินข้าวออกมาแบบใช้ชีวิตปกติมากขึ้นออกมาทำงานอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เคสต่างๆเนี่ยอยู่ที่ย่างกุ้งมันดาเลเนี่ยคนก็ค่อนข้างชิลจะเห็นว่าคนที่เดินผ่านไปผ่านมานะคะบางคนก็ใส่แมสบ้างไม่ใส่บ้างนะคะคือยอดผู้ติดเนี่ยมีจำนวนทั้งหมด263คนนะคะซึ่งหลายๆคนก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมเมียนมาถึงมียอดผู้ติดน้อยจังเลยเมื่อเทียบกับอะไรอย่างประเทศไทยก็เป็นพันนะคะหลายๆที่ก็แบบเป็นหมื่นเลยคือตอนนั้นนะคะก็คือประเทศไทยเนี่ยเริ่มติดเป็นพันกว่าคนแล้วประเทศเมียนมาเพิ่งมาเป็นคนแรกๆนะคะทำให้ทางรัฐบาลแล้วก็คนพม่านะคะก็สามารถที่จะเตรียมตัวแล้วก็เตรียมมาตรการต่างๆไว้แล้วและนี่นะคะลูกแก้วก็ใส่ชุดประจำชาติของพม่านะคะเป็นเขาจะเรียกว่ากระโปรงลองจีสำหรับมาตรการ New Normal นะคะของที่นี่ก็ตามร้านอาหารหรือว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตต่างๆนะคะเขาก็จะมีเจลแอลกอฮอล์ให้มีการวัดอุณหภูมินะคะและทุกคนก็ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเลยนะคะมันดาเลถ้าเทียบกับย่างกุ้งแล้วก็ถือว่าย่างกุ้งจะมีความแบบเคร่งมากกว่าเพราะว่าตอนนี้ยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอยู่เรื่อยๆแต่ว่าน้อยนะคะอาจจะแบบคน2คนอะไรแบบนี้ค่ะลูกแก้วเข้ามาประเทศพม่านะคะตั้งแต่ลูกแก้วเด็กๆแล้วเพราะว่าครอบครัวของลูกแก้วก็ทำธุรกิจอยู่ที่นี่นะคะทำให้แบบแต่ละปีก็จะมาบ่อยก็จะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเมื่อก่อนก็จะแบบคนเยอะมากๆเราก็เห็นพัฒนาการนะคะคือโตไวมากนะคะไม่ว่าจะเป็นมันดาเลย่างกุ้งนะคะตอนนี้ก็เริ่มแบบมีห้างใหญ่โตร้านอาหารเนี่ยเปิดใหม่ๆคาเฟ่ธุรกิจต่างๆคือมันไปไวมากเลยค่ะคุณผู้ชมหลังจากช่วงโควิดจบแล้วนะคะใครที่อาจจะดูละครแล้วรู้สึกว่าอยากมาเที่ยวนะคะอย่าลืมมาลองเที่ยวดูนะคะมันดาเลเนี่ยเป็นเมืองที่จริงๆแล้วลูกแก้วชอบที่สุดเลยค่ะเพราะว่ามันมีความคล้ายๆเชียงใหม่อยู่นะคือคนไม่ได้เยอะเกินไปแต่ก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากถ้ามาถึงแล้วก็อย่าลืมมาพักที่รูปามันดารารีสอร์ทนะคะสำหรับแฟนๆแม่ตายนะคะหรือว่าในเพจลูกแก้วเนี่ยก็เดี๋ยวจะมีส่วนลดพิเศษให้แน่นอน